ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังได้เห็นข่าวด่วนกันนะคะในหลายๆสำนักเลยหลายๆสื่อเลยที่มีการลงข่าวกันแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะกรณีครูปีชาที่ประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็เอ็นบอกว่าเข้า ICU ใช่ไหมตอนแรกนะคะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครูปีชานะที่รถชนประสบอุบัติเหตุนะคะล่าสุดบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วคุณผู้ฟังนะนี่ไปเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยกาญจนบุรีนะคะก็ได้รับบาดเจ็บล่าสุดย้ำกันว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากที่นายปีชาใคร่ควรว่าครูปีชาที่เราได้ยินได้รู้จักกันนี่แหละนะประสบอุบัติเหตุค่ะชนประสานงากับรถของประชาชนบนถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยบนแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยครูปีชาเนี่ยเขาบอกว่าถูกอัดติดอยู่ที่บริเวณที่นั่งฝั่งคนขับนะครูปีชาขับมาเองนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์ก็บอกว่าช่วยกันนะนำตัวออกจากรถแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งครูปีชาได้รับบาดเจ็บตรงกระดูกซี่โครงหักแล้วก็จุกแน่นหน้าอกส่วนคู่กรณีบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ44ปีบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังค่ะแพทย์ก็ได้รักษาทั้งคู่จนอาการปลอดภัยนะแล้วเขาบอกว่าสำหรับจุดเกิดเหตุเนี่ยน้องตั้มพบว่าเป็นถนนเลนสวนขึ้นเนินนะคะแล้วก็รถเก๋งของครูปีชาเนี่ยขับออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีเขาจะมุ่งหน้าไปไหนไปบ่อพลอยนะก่อนจะชนประสานงากับรถของคู่กรณีที่ขับสวนมาจากทางอำเภอบ่อพลอยมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีส่วนสาเหตุตำรวจว่ายังไงน้องตั้มครับก็ทางตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะซึ่งก่อนหน้านี้เองทางคุณปรีคุณครูปีชาเนี่ยคือเดินทางไปที่ศาลกาญจนบุรีคดีฟ้องเท็จเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านบาทของผู้หมวดจรูญวิมูลนี่แหละคู่กรณีในคดีดังกล่าวอันนั้นเมื่อวันนี้เราก็อัปเดตกันไปแล้วนะส่วนกรณีดังกล่าวที่ครูปีชาเกิดอุบัติเหตุก็อย่างที่คุณนนิกาบอกไปนะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นปลอดภัยแล้วนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วใครที่รอติดตามอยู่นะคะครับ